สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเซตค่าซ้ายขวาหรือหน้าหลังนะครับ forward กับ run forward revert นะครับหรือ run กับ back นะครับ run กับ back forward revert เดี๋ยวเราให้เห็นชัดๆเราเอาลิ่มตรงนี้ใส่นะครับใส่ลิ่มให้เห็นเลยใส่ริมแล้วก็ใส่ตัวใบตัวนี้ไปนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับแล้วก็ขีดสีซะหน่อยให้เห็นชัดๆเอานะครับแล้วก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยไฟเดินไฟทำงานแล้วแบตเตอรี่ทำงานเดี๋ยวเราลองเบาแสงลงนิดนึงนะครับปิดไฟอันนั้นได้ไหมไฟด้านบนจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับเราก็เร่งตัวนี้นี่นะครับเขาก็จะหมุนขวาอยู่นะครับชัดเลยนะครับการต่อสายหมุนขวานะครับตัวนี้เป็นใบพัดเรามาลองนะครับใบพัดปั๊มน้ำการเซตค่าให้เขาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับตอนนี้คือเขาหมุนด้านนี้นะครับหมุนขวานะครับมอเตอร์หมุนขวาอยู่นะครับหมุนขวาเกี่ยวเข้านะครับอย่างนี้นี้เราจะทำให้หมุนซ้ายก็จับสายสีขาวปักดำนี้นะครับมาสวมกันนะครับให้ปักตรงกันนะครับนี่นะครับเขาจะหมุนซ้ายแล้วเราก็เอาออกแค่นี้นะครับเราสายออกเอาสายดำขาวอันนี้ออกนะครับขาวปักดำออกแล้วเขาจะหมุนซ้ายนี่นะครับหัวซ้ายไปแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานมอเตอร์บัตเลทนะครับกับกล่องไฟตัวนี้นะครับกล่องของเรานะครับกล่องบัตเลท350วัตต์500วัตต์นะครับทุกตัวก็ทำได้ดังนี้นะครับนี่คือการเซตให้เขาหมุนซ้ายหมุนซ้ายนะครับไม่ว่าเราจะปิดไฟเปิดกี่ครั้งก็จะหมุนซ้ายอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้หมุนขวาทุกครั้งนะครับเราก็แค่เสียบตัวนี้เข้าไปปิดไฟแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดไฟก็ยังหมุนซ้ายเหมือนเดิมนะครับเราต้องเบาวอลุ่มเบานะครับแล้วเขาก็หมุนขวาพอหมุนขวาแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับพอออกปุ๊บเราก็เร่งตัวนี้ใหม่นะครับข้อมูลขวานะครับไมโครโปรเซสเซอร์จะจำค่านี้ไว้นะครับเวลาเราปิดไฟเปิดไฟจะหมุนขวานะครับโอเคสำหรับชุดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเซตค่าพารามิเตอร์เซตค่าforward revert หรือหมุนเดินหน้าถอยหลังของมอเตอร์บัตเลทนะครับเซตค่ากล่องนะครับสำหรับกล่องที่มีสายดำขาวสายดำสายขาวปักดำอย่างนี้นะครับโอเคทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราปิดไฟนะครับเสียบสายเปิดไฟนะครับอันนี้เมื่อกี้หมุนขวาตอนนี้เขาจะหมุนซ้ายแล้วนะครับเราชาร์จออกแล้วก็เร่งวอลุ่มก็จะหมุนซ้ายนะครับนี่นะครับหมุนซ้ายถ้าเป็นปั๊มน้ำไม่ขึ้นนะครับหมุนซ้ายต้องหมุนขวานะครับหมุนขวาก็คือเสียบตัวนี้เบาคันเร่งแล้วก็เสียบให้เขาหมุนขวาพอหมุนได้ที่ก็ชักออกนะครับพอชักออกปุ๊บเราก็หมุนขวาเร่งวอลุ่มขึ้นไปพอหมุนขวา
เท่านี้เองนะครับต้องการหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแล้วก็เสียบตัวนี้ไปแล้วดูว่าเขาหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ชักออกเขาก็จะจำค่านี้ไว้นะครับสำหรับมอเตอร์บัตเลสของกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับของที่อื่นก็คล้ายๆกันนะครับเราลองเอาไปใช้งานดูนะครับวิธีนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ